สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาริดวัดชัยลันประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้คือเราสามารถป้องกันไม่เกิดโรคมะเร็งได้หรือไม่ท่านผู้ชมครับมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัวชนิดหนึ่งซึ่งในขณะนี้เราไม่มีวิธีการใดเป็นการเฉพาะที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งได้แต่เรามีวิธีการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งยกตัวอย่างเช่นประการที่หนึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองโดยการรับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางสารอาหารเช่นรับประทานผักและผลไม้สดให้มากหลีกเลี่ยงจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันหรือพวกไขมันอิ่มตัวสูงตลอดรวมถึงพวกเนื้อแดงให้หันไปรับประทานพวกเนื้อปลาเนื้อไก่แทนต่อจากนั้นก็มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามสไตล์แอโรบิกในรูปแบบที่ท่านชอบวันละ30นาทีหรือ5วันต่อ1อาทิตย์อย่าให้น้ำหนักของตัวท่านมากกว่าปกติเพราะมันมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ประการที่2งดการสูบบุหรี่และก็อย่าดื่มมากเกินไปและหากท่านดื่มถ้าเป็นสตรีก็ควรดื่มไม่เกิน1หน่วยมาตรฐานต่อ1วันถ้าเป็นชายก็ไม่ควรดื่มเกิน2หน่วยมาตรฐานเพราะการสูบบุหรี่และการดื่มมากเกินไปนั้นปรากฏว่ามีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิดเป็นต้นว่าโรคมะเร็งของปอดมะเร็งที่เกิดขึ้นในบริเวณช่องปากกล่องเสียงท่ออาหารตลอดรวมถึงตับประการที่3อย่าไปสัมผัสกับแสงแดดมากเกินไปเพราะในแสงแดดมีรังสี UV อัลตราไวโอเลตนะครับบางคนเขาแนะนำเอาไว้ว่าอย่าพัมพ์ตัดแสงแดดมากจนถึงขั้นทำให้ผิวหนังผุพองเป็นอันขาดเพราะมันสามารถทำให้เกิดมะเร็งของผิวหนังได้ประการที่4ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างเช่นวัคซีนตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Human Papilloma Virus Vaccineสามารถป้องกันสตรีไม่ให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้วัคซีนอีกตัวคือวัคซีนที่ใช้ฉีดป้องกันไวรัสลงตับ B สามารถป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งของตับได้ประการสุดท้ายนะครับให้ไปทำการตรวจร่างกายเป็นประจำโดยเฉพาะตรวจคัดกรองโรคเพื่อตรวจดูว่าเราเป็นโรคมะเร็งหรือไม่เช่นไปรับการตรวจเอ็กซเรย์ปอดสำหรับผู้หญิงทำการตรวจภายในตรวจดูเซลล์จากปากมดลูกที่เราเรียกว่าแปปซิเมียตรวจเต้านมด้วยภาพเอ็กซเรย์ที่เรียกว่าแมมโมแกรมตลอดรวมไปถึงการตรวจเต้านมของตัวเองเป็นประจำต้องเนื้อไปจากนั้นสำหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอุจจาระเช่นมีอาการท้องผูกท้องร่วงเป็นประจำอาจจะปรึกษาแพทย์ให้ทำการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยกล้องจากการตรวจดังกล่าวหากตรวจพบมะเร็งในระยะต้นๆแพทย์ก็สามารถทำการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้จากวิธีการต่างๆนี่ครับที่นำเสนอมาหากเราทำได้นะครับก็เป็นอันเชื่อแน่ได้ว่าเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ